สวัสดีครับวันนี้ร้านอันติเมทพามาดูเคสงานฟอร์ดโฟกัสนะครับอันนี้เป็นโคมแต่งเนาะไม่ใช่โคมของศูนย์อาการหรอก็จะเป็นในลักษณะของความเหลืองนะครับเหลืองขุ่นมัวแล้วก็พิเศษตรงที่ว่าชั้นฟิล์มที่มันไม่ได้มาจากโรงงานนะครับมันจะแตกลานนะเป็นสะเก็ดนะครับในส่วนของชั้นฟิล์มพวกนี้เนี่ยสามารถนำออกได้นะครับใครที่ถามมาว่าโคมแต่งไม่ใช่โคมโรงงานทำได้ไหมทำได้นะครับใครที่เปลี่ยนฝาหน้ามาก็ทำได้เช่นกันก็คือต้องถัดพวกชั้นฟิล์มที่เสื่อมสภาพทั้งหมดนี้ออกให้หมดแล้วพ่นตัวสารเคลือบใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูงานกันว่าอันติเมทเราจะทำออกมาสวยกลับมาเหมือนเดิมยังไงเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับงานฟอร์ดโฟกัสเคสนี้ก็แฮปปี้เนาะสวยแบบนี้เลยก็เป็นงานพ่นเคลือบใสนะครับจะเห็นว่าลักษณะของตัวเนื้อพลาสติกยังดูใสค่อนข้างมากนะครับที่เห็นเหลืองที่แรกเนี่ยเป็นพวกการเสื่อมสภาพของชั้นฟิล์มนะสามารถแก้หายได้หมดมีเจ้าของดีใจเลยแฮปปี้สวยงามขอบคุณครับสนใจทักมาได้นะ